เดี๋ยววันนี้เนจะเล่าเรื่องไทรอยเป็นพิษนะซึ่งมันจะมี6แบบเนาะมันจะมีวิวัฒนาการที่กระทั่งนำไปสู่กระบวนการที่จะเป็นมะเร็งไทรอยอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะได้เข้าใจระบบของฮอร์โมนไทรอยของแต่ละคนเนาะว่าทำไมเวลาเราไปตรวจร่างกายเขาถึงจะต้องตรวจไทรอยกันด้วยนะจะบอกแบบนี้ว่าเนี่ยมีญาตินะที่เขาเป็นไทรอยเป็นพิษนะแล้วก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้เนาะตอนนี้เขาเป็นมะเร็งไปแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะมันเป็นการเรียนรู้เพื่อนๆแล้วก็พอเนี่ยจะบอกว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นมาในต้นตอเดียวกันค่ะเหตุเกิดที่เดียวกันเลยเวลาการกระบวนการในการเกิดโรคนะคะทุกคนมันจะไม่มีโรคใดที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญอย่างที่บอกเนาะมันมีสาเหตุทั้งสิ้นเลยค่ะทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยเป็นพิษซึ่งไทรอยเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบก่อนคือคำว่าไทรอยเป็นพิษเอาเป็นว่าไทรอยผิดปกติแล้วกันเนาะอาการไทรอยที่มันผิดปกติที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันจะมีอาการที่เกิดขึ้นในลักษณะ2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยนะทุกคนคำว่าไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยให้เรานึกภาพว่าเวลาเราทำอะไรที่มันมากเกินไปอะค่ะฮอร์โมนไทรอยหรือว่าฮอร์โมนไทเขาเรียกว่าร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนชนิดนึงที่เรียกว่าไทรอกซินเนาะมันหลั่งมากเกินไปพอมันหลั่งมากเกินไปมันเหมือนกับมันจะทำให้เหนื่อยลักษณะคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยนะมันจะมีอาการที่เหนื่อยง่ายค่ะเพื่อนเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยทำงานหนักมากเกินไปหัวใจก็จะทำงานหนักหัวใจจะเต้นเกินร้อยนะคะจะมีลักษณะตาถลนตาโปนแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยด์แบบนึงซึ่งอาการก็คือเหมือนกับว่าเราจะหายใจเร็วอะหายใจเร็วอะหายใจเกินร้อยลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีอาการผอมเพราะว่าร่างกายมันที่ประจอมันเต้นเร็วเนาะการเผาผลาญมันมากเกินไปเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยมันไม่สมดุลอันนี้เป็นอาการของไฮเปอร์ไทรอยนะเนี่ยอธิบายคร่าวๆแบบนี้นะส่วนอีกแบบนึงเขาเรียกว่าไฮโปนะทุกคนไฮโปเนี่ยมันจะตรงข้ามกันค่ะไฮเปอร์เนี่ยคือมากเกินไปแต่ไฮโปเนี่ยคือน้อยจนเกินไปอะไรที่มันมากเกินน้อยเกินมันก็จะไม่สมดุลเนาะถ้าน้อยมากเนี่ยการผลิตเขาเรียกว่าฮอร์โมนน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ชีพจรเนี่ยจะเต้นต่ำการเผาผลาญก็ไม่ดีนะคะกินน้อยก็ยังอ้วนมีอาการไม่กระตือรือร้นแบบเนี้ยจะง่วงเหงาหานอนขี้หลงขี้ลืมนะอันนี้คือ2ฝั่งของการที่ฮอร์โมนไทรอยไม่สมดุลนะคะซึ่ง2แบบเนี้ยเดี๋ยวนี้จะบอกว่าสาเหตุมันมาจากจริงๆแล้วมันมาจากอย่างที่บอกมันมีทั้งกรรมพันธุ์ด้วยเนาะแล้วก็มาจากการกินแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะคะทีนี้มาดูวิวัฒนาการก่อนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้เกิดไฮเปอร์ไทรอยไฮโปไทรอยอยู่ตลอดเวลาวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นร่างกายเนี่ยเขาจะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกแบบนี้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการที่เขาทำให้มันเผาผลาญเร็วเกินหัวใจเต้นเร็วเกินหรือฮอร์โมนหลั่งมากหลั่งน้อยเนี่ยให้ทุกคนนึกภาพแบบนี้นะคะว่าจริงๆมันเป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายเหมือนกันนะคล้ายๆกับระบบความดันหรือว่าคอเลสเตอรอลอะค่ะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะมีระบบอัตโนมัติแต่ทีนี้ว่าคนที่เป็นไทรอยเนี่ยเขาจะมีการหลั่งของสารเขาเรียกว่าหลั่งการทำงานของฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมากเกินนะคะซึ่งร่างกายเขาเป็นการร่างกายเขาทำของเขาขึ้นมาเองอะเพราะว่าเขาต้องการรักษาสมดุลคำว่าสมดุลทีนี้เราไปดูว่าเราเหตุผลที่ฮอร์โมนมันไม่สมดุลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะอันแรกเลยนะคะมันเกิดจากการที่กรรมพันธุ์เนาะอันที่สองก็คือว่าเกิดจากอาหารการกินค่ะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดเนาะว่าเวลาที่เป็นไทรอยด์แล้วนะมันเกิดมาจากการที่ขาดไอโอดีนขาดเกลือขาดอะไรพวกนี้เนาะแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้หลายๆคนที่ไม่รู้เนี่ยว่าอาการที่เรากินเขาเรียกว่าไอโอดีนปลอมเนี่ยน่ากลัวมากมันเป็นเหมือนอันเนี้ยค่ะมันเป็นคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองอะที่ทุกคนเข้าใจว่ากินถั่วเหลืองเนี่ย
จะทำให้เกิดเป็นเหมือนกับมันจะทำให้เซลล์มะเร็งเหมือนกับเซลล์มะเร็งเต้านมเติบโตอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะมีไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเอสโตรเจนปอมๆอ่ะซึ่งไอ้ปอมๆอ่ะมันมากับพลาสติกมันคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ปลอมเนี่ยมันมาจากถั่วเหลืองซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีไฟโตเอสโตรเจนที่ไปทำงานคล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงอะไรแบบนี้เนาะที่ไปมีส่วนช่วยในเรื่องของร่างกายแต่ทีเนี้ยพอเราเข้าใจผิดก็เหมือนการเข้าใจผิดเรื่องไอโอดีนเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าขาดไอโอดีนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขาดไอโอดีนแต่มันคือการที่กินไอโอดีนปลอมอ่ะมากจนเกินไปค่ะร่างกายเขาก็เลยต้องกำจัดไอตัวเนี้ยในการกำจัดของเขานะคะตอนแรกๆเนี่ยทุกคนจะเป็นไฮเปอร์ก่อนไฮเปอร์ก็คือฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยทำงานมากเกินเพื่อที่จะกำจัดพิษตัวเนี้ยพิษตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไอโอดีนปลอมหรือว่าพวกสารโบไมท์ที่มันมีอยู่ในของเทียมอาหารเทียมอะค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบกินไขมันเทียมครีมเทียมเนยเทียมกลุ่มอะไรที่เป็นของแปรรูปนะของเทียมๆพวกเนี้ยมันจะมีไอโอดีนเทียมค่ะเพื่อนๆทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วไม่เข้าใจเนาะก็จะไปกินยาค่ะเพื่อนๆไปกินยาเขาเรียกว่าแก้ไม่ตรงจุดพอแก้ไม่ตรงจุดไปกินยาก็ไปลดการหลั่งของฮอร์โมนไทรอยด์เนาะลดการหลั่งก็ไปกินยาพอกินยาบางคนไม่ได้กินยาแต่ว่าร่างกายเนี่ยเขาหลั่งเยอะเกินไปเขาเหนื่อยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผลิตน้อยทีนี้พอผลิตน้อยก็จะกลายเป็นไฮโปไทรอยด์อย่างที่เนทเล่าให้ฟังนะคะพอเป็นไฮโปไทรอยด์เนี่ยถ้าแก้ไม่ตรงจุดการแก้ไม่ตรงจุดก็คือไปกินยาเนาะซึ่งยาที่กินเนี่ยนะคะมันเป็นยาที่ไปลดการหลั่งของไทรอกซินก็จริงนะมันชื่อยาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวชื่อยาเลโวไทรอกซินเนาะไอยาตัวเนี้ยมันไปลดการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ไปลดการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์แต่ปรากฏว่ามันก็ไปลดคอเลสเตอรอลเหมือนกันค่ะเพื่อนๆมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งอะเนาะเพราะว่าไปใช้การบังคับเพราะเนทต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักชีววิทยาของร่างกายนะอันนี้ต้องฟังเสียงร่างกายถ้ามาช่องเนสตานะคะเราแก้ที่เหตุนะคะเราแก้ที่ต้นตอเนาะเพราะว่าถ้าปลายเหตุเมื่อไหร่นะเรากินยาไปลดการทำงานของฮอร์โมนเช่นเดียวกับเรากินยาลดความดันแบบเนี้ยการกินทุกการกินยามันไปกดการทำงานเนาะพอเรากินยาไอตัวไปลดฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันก็จะทำให้คอเลสเตอรอลของเราลดลงด้วยยิ่งผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าขาดตัวคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นวัตถุดิบของร่างกายที่สำคัญมากเลยในการที่ร่างกายจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มปลายประสาทนะการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายแบบเนี้ยหรือการที่จะกระตุ้นให้ร่างกายสมมติเราไปยืนตากแดดเนาะแล้วร่างกายได้รับแสงแดดก็จะกระตุ้นการสร้างวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีตัววัตถุดิบคือคอเลสเตอรอลโอกาสที่เขาจะมีกระบวนการที่ทำงานเป็นปกติแบบนี้มันจะไม่ปกติเพราะฉะนั้นในกำลังบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าการรักษาด้วยปลายเหตุเนี่ยมันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งไงคะทีนี้เราต้องมาแก้ที่ต้นตออย่างที่บอกประการที่หนึ่งคือคนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับไทรอยด์เนี่ยในบางคนจะมีมาแต่กำเนิดเนาะเป็นกรรมพันธุ์แต่กรรมพันธุ์เนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้เราไม่มีหนทางไปต่อนะคะกรรมพันธุ์คือสิ่งที่จะทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นว่าโอเคเรามีกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารและมีวินัยในการกินอาหารที่ทำให้ไปกระตุ้นการเกิดขึ้นความผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์ที่มีความผิดปกติอยู่แล้วกำเริบอาหารนั้นก็คืออาหารเทียมทุกชนิดจำหลักการง่ายๆเลยนะคะไขมันเทียมโบไมท์ไอโอดีนเทียมเนี่ยมาจากอะไรเพื่อนเกลือดำเนี่ยไม่ค่อยมีไอโอดีนนะไอโอดีนไม่ค่อยสูงแต่ว่าไอโอดีนจริงๆอ่ะจริงๆแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมากแต่ไอโอดีนเทียมเนี่ยคือของปลอมที่ร่างกายจะต้องหลั่งฮอร์โมนไทรอกซินออกมาเพื่อที่จะกำจัดของปลอมพวกนี้ออกไปค่ะผลิตออกมามากๆๆๆ ก็เหนื่อยเนาะพอเหนื่อยจากไฮเปอร์ไทรอยด์ก็กลายมาเป็นไฮโปไทรอยด์เพื่อนๆ เขาเรียกว่าสวิงกลับมานะเพราะเราแก้ไม่ตรงจุดไงคะแล้วทีนี้พอเราแก้ไม่ตรงจุดไปเรื่อยๆคือการกินอาหารแบบเดิมอ่ะกินอาหารเทียมอาหารไขมันทรานไขมันเทียมอาหารแป้งแปรรูปอาหารน้ำตาลอาหารของหวานอาหารที่ไปลดภูมิต้านทานเนาะ
ไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบนะแล้วโดยเฉพาะอาหารที่มีผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตจริงๆในหนังสือโคไรต์ผงชูรสเนี่ยได้เขียนพวกสารอะไรต่างๆเอาไว้เหมือนกันนะที่จริงๆ อ่ะเราจำง่ายๆนะคะพวกของซอมพวกเนี้ยมันจะมีพวกที่เป็นไขมันเทียมพวกไอโอดีนเทียมพวกเนี้ยปะปนอยู่เนาะกินของธรรมชาติเดิมๆนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้จะพูดถึงวิวัฒนาการก่อนคนที่เป็นไฮโปไทรอยไฮเปอร์ไทรอยไฮเปอร์นะไฮเปอร์หายใจเกินร้อยที่ประจรเต้นเร็วก็จะผอมตาโปนตาถลนส่วนไฮโปไทรอยเนี่ยฮอร์โมนไทรอยผลิตน้อยก็จะน้ำหนักเยอะร่างกายไม่ค่อยเผาผลาญแบบนี้นะคะต่อมาถ้าสมมุติว่าเรายังวนเวียนกับการกินยาเนี่ยนะคะวิวัฒนาการของโรคก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพื่อนๆอันที่1 นะมันจะมีแบบที่1คือไฮเปอร์แบบที่2ไฮโปแบบที่3นะคะพอหลังจากเป็นอย่างนั้นไปแล้วบางคนเข้าใจผิดก็เลยไปกินยากดภูมิเอาไว้เนาะก็จะกลายเป็นคออักเสบค่ะเพื่อนๆต่อมาก็จะมีอาการคออักเสบพอคออักเสบบ่อยๆก็จะเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆก็เป็นหวัดไปกินของทอดเยอะๆก็ระคายคอก็ไอระคายคอเนาะเพราะว่าร่างกายมันเริ่มจะเสียสมดุลไปแล้วนะคะจากนั้นพอเป็นคออักเสบวิวัฒนาการต่อมาก็จะเป็นคอพอกค่ะคอพอกแล้วก็จะไปโยนให้ไอโอดีนเกลือธรรมชาติแต่จริงๆไม่เกี่ยวกับเกลือธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับอาหารปลอมอาหารเทียมนะทุกคนพอเป็นคอพอกแล้วยังแก้ไม่ตรงจุดก็จะเป็นเนื้องอกนะคะพอเป็นเนื้องอกแล้วก็จะวิวัฒนาการมาเป็นมะเร็งค่ะเพื่อนๆจะกลายมาเป็นมะเร็งนะอันนี้เน้ให้ดูวิวัฒนาการก่อนทีนี้เดี๋ยวเน้จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยเน้เชื่อว่าผ่านการกินยามาเยอะแล้วเนาะแล้วจะมาสู่วิธีการแก้เพราะว่าหลายคนพอกินยากลืนแร่หรือว่าแม้แต่ไปเคมีคีโมอะไรฉายแสงอะไรก็ตามใครอยากจะทำอะไรไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเน้ไม่มีสิทธิ์ห้ามใครแต่เน้จะให้ความรู้ว่าเราแก้ที่ต้นตอก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะร่างกายจะมีความสมดุลค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเข้าใจผิดร่างกายเนาะเราฟังเสียงร่างกายไม่ถูกเราก็เลยแก้ผิดพอเวลาเรามีความดันสูงหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากจนเกินไปเราก็ดันไปกินยาลดไปกดอาการของเขาไว้เหมือนเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วถ้าไปอยู่ในระบบหมอเนี่ยจะเป็นคนที่ความดันโลหิตสูงในมาตรฐานของหมอนะเพราะหมอเขาจะมีมาตรฐานที่ความดันโลหิตที่100เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าในคนที่อายุเท่าเนสเนี่ย47ปีเนี่ยเราจะไม่สามารถมีความดันที่120เหมือนเด็กๆได้นะคะของเนสอายุคนที่อายุ47เนี่ยจะต้องมีความดันโลหิต140ข้างล่าง90แบบเนี้ยหรือคนที่มีอายุ60ขึ้นไปเนี่ยมีความดันโลหิตอยู่ที่160ข้างล่าง90ท่านนี้จำไม่ผิดแต่การไปบังคับด้วยการกินยาเนาะมันบริบทคล้ายๆกับการกินยากดอาการของฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะอันเดียวกันเลยพอเรากินยากดปุ๊บร่างกายก็จะเสียสมดุลในการทำหน้าที่ของเขาวิธีการที่เราจะช่วยร่างกายคือการทำร่างกายให้แข็งแรงที่สุดทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปเนาะย้อนกลับไปว่าก่อนที่เราจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะเรายังไม่เป็นเนี่ยคือร่างกายเราแข็งแรงเนาะเพราะร่างกายเราแข็งแรงเรากินอะไรร่างกายก็กำจัดพิษดีนะสามารถที่จะดูดซึมดีนะเผาผลาญดีอะไรแบบนี้เนาะมีความสมดุลดีเพราะร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่พอร่างกายเสื่อมลงร่างกายก็จะสูญเสียสมดุลซึ่งการเสื่อมลงเนี่ยมาจากหลักการก็คือพิษสะสมเกินค่ะทุกคนหลักการที่เสื่อมนะพิษสะสมเกินอันนี้หลักการเดียวกันทุกๆโรคมีหลักการเดียวกันพิษสะสมเกินแต่ว่าในบางคนก็จะมีของเดิมอยู่แล้วที่มาจากกรรมพันธุ์เนาะมันก็จะเร่งให้โรคเนี่ยเป็นเร็วมากขึ้นกับอีกแบบนึงก็คือพิษสะสมเกินจากความไม่รู้กินอาหารที่เป็นของเทียมเยอะๆเยอะๆกินพวกเค้กพวกช็อกโกแลตพวกที่แนวแบบทำนองประมาณนี้นะคะที่ไม่ได้กินอาหารธรรมชาติเดิมๆพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาที่พิษสะสมเกินพอพิษมันสะสมเกินมากเกินไประบบของร่างกายก็พยายามกำจัดในคนที่เป็นเกี่ยวกับไทรอยนะคะ
ตัวที่เป็นผลิตฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยก็จะทำงานมากผิดปกติมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะแก้นะคะทุกคนแก้แบบพื้นแบบเบสิกเลยคือการปรับเปลี่ยนอาหารเนาะเพราะทุกคนสามารถที่จะทำได้คือการหยุดกินพิษนะคะแล้วก็หมั่นระบายพิษการหมั่นระบายพิษเนี่ยก็คือพิษมันสะสมเอาไว้เดิมๆอยู่ก่อนแล้วแบบนี้เนาะเราก็ระบายพิษออกไปง่ายๆนะคะหลักการระบายพิษไปทำให้เหงื่อเราออกบ้างซึ่งการระบายพิษเดี๋ยวเนจะอธิบายให้ทุกคนเคลียร์กันนะว่าจริงๆแล้วเราสังเกตไหมว่าการระบายพิษเนี่ยเราต้องการทำให้ตับของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วต้องการจะพักการทำงานของการผลิตของฮอร์โมนเราต้องการพักตับอะเพื่อนๆการระบายพิษพักตับได้ยังไงสมมุติว่าเราไม่ปล่อยให้พิษตกค้างเราขับถ่ายดีเนาะมันก็เป็นโหมดการระบายพิษเราไปทำให้เหงื่อออกมันก็เป็นโหมดการระบายพิษเราหยุดกินเนี่ยมันช่วยระบายพิษได้ยังไงมันช่วยทำให้ร่างกายได้พักพอร่างกายพักร่างกายจะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าดูแลจัดการบริหารจัดการซ่อมแซมตัวเองลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าออโตฟาจีอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือการอดอันนี้มันดีนะเราสามารถทำได้หยุดพิษระบายพิษอันนี้ทำได้เลยแต่ทีนี้อีกประการหนึ่งสำหรับในบางคนที่มีอยู่ท่านหนึ่งเนาะบอกว่าอายุ60เป็นไทรอยต้องรักษาด้วยวิธีไหนอย่างที่เนยอธิบายไปนะคะถ้าเราใช้วิธีหยุดพิษแล้วระบายพิษแล้วเปลี่ยนแปลงอาหารแล้วอาหารที่เราจะเน้นที่จะต้องกินนะคะก็คืออาหารธรรมชาติเดิมๆอ่ะจำหลักการง่ายๆทุกคนธรรมชาติเดิมกินแล้วไม่มีของเทียมอ่ะกินแล้วไม่ปรุงจากการที่มีการปรุงแต่งเยอะๆเนาะกินเดิมๆแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยพยายามทำแล้วก็แล้วยังไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสารสกัดให้ฟังนะคะซึ่งมันมีงานวิจัยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอางานวิจัยมาให้ดูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้เวลาที่เราสังเกตไหมเวลาที่ไม่ว่าเราจะป่วยหรือเราจะเป็นอะไรหรือเราจะรักษาโรคทุกคนเนี่ยจะไปออกกำลังกายกันเนาะแต่เวลาที่ไม่ป่วยเนี่ยไม่ออกกำลังกายนะไม่ไปวิ่งไม่ไปออกกำลังกายหรอกแต่เวลาเริ่มจะร่างกายไม่ดีจะไปออกกำลังกายกันละเหตุผลที่เขาไปออกกำลังกายคือเขาต้องการระบายพิษเนาะการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการระบายพิษเพราะเวลาออกกำลังกายเลือดลมมันจะไหลเวียนเดินสะดวกนะคะประการที่หนึ่งประการที่สองคือมันจะทำให้ตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยเพื่อนๆไปสามารถไปเซิร์ชได้ทฤษฎีความเสื่อมเนี่ยมาจากตัวไมโตคอนเดรียถ้าคนไหนที่มีไมโตคอนเดรียน้อยไมโตคอนเดรียขาดประสิทธิภาพคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ป่วยง่ายค่ะเป็นคนที่ป่วยแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีพลังงานไมโตคอนเดรียได้มาจากไหนจริงๆแล้วไมโตคอนเดรียเนี่ยมีมาจากแม่นะคะตอนที่เราเกิดมาเนาะ DNA ได้มาจากพ่อกับแม่แต่ตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดนึงนะคะที่อยู่ติดตัวกับมนุษย์เนี่ยมายาวนาน 2,000 กว่าล้านปีแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าถ้ามีการให้กินไซยาไนด์เพื่อทำลายจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียหมดสิ้นไปในร่างกายมนุษย์คนนั้นก็จะตายค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีตัวไมโตคอนเดรียเพราะไมโตคอนเดรียคือตัวพลังงานค่ะหรือว่าไฟในร่างกายธาตุไฟนี่แหละเรามีไฟก็ด้วยไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียคือแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่คู่กับร่างกายและช่วยเหลือร่างกายของเราเราสามารถที่จะเพิ่มไมโตคอนเดรียและสร้างประสิทธิภาพของไมโตคอนเดรียได้ค่ะด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารการกินการไปวิ่งก็ช่วยกระตุ้นนะคะช่วยกระตุ้นเตาไมโตคอนเดรียได้แต่ว่าในการที่จะเพิ่มเตาไมโตคอนเดรียเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้สารอาหารนะคะเพื่อนๆซึ่งสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเตาไมโตคอนเดรียคือโคเอนไซม์ Q10 ถ้าทุกคนรู้นะถ้าทุกคนสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราหายใจอ่อนแรงหายใจเหนื่อยแบบนี้ส่วนใหญ่คนที่หายใจเหนื่อยหายใจอ่อนแรงเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะมักจะมาจากการกินยาค่ะทุกๆการกินยาจะไปลดการทำงานของตับซึ่งตับเนี่ยมีบทบาทในการผลิตเขาเรียกว่าตัวโคเอนไซม์ Q10 โดยปกติตับเนี่ยมีหน้าที่คือร่างกายเนี่ยเดี๋ยวเล่าถึงร่างกายนิดนึงร่างกายเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะทุกคนอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอยากให้ร่างกายมีร่างกายเนี่ยสร้างวิตามินสร้างอะไรได้เองทั้งหมดเลยค่ะแต่ขอให้ร่างกายเขามีความสมดุลอ่ะเขาจะสร้างของเขาเองเหมือนกับที่เนบอกเนาะว่า
ไอ้ตัวโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยร่างกายเขาผลิตเองเขาก็สร้างเองเขาวิตามินดีก็เช่นเดียวกันร่างกายเขาสร้างเองของเขานะร่างกายเอนไซม์ก็เหมือนกันร่างกายเขาสร้างได้ของเขาเองอะแต่ปัญหาก็คือเราไปแทรกแซงเราไปกินเกินเนาะเราไปใช้ยาทุกยาทุกการกินเกินการกินพิษไปลดบทบาทการทำงานของเอนไซม์ลดบทบาทการทำงานของโคเอนไซม์ Q10 ลดบทบาทในการสร้างวิตามินดีค่ะลดบทบาทในการเขาเรียกว่าสร้างสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยยาสารพิษสารเคมีอาหารเทียมนะคะและที่รุนแรงมากที่สุดเลยคืออะไรเพื่อนๆรู้ไหมความเครียดซึ่งคนที่เป็นไทรอยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยจะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดซึ่งจริงๆแล้วในงานวิจัยนะคะถ้าใครที่อ่านหนังสือเรื่องเราคือพาซิโบเนาะมนุษย์เราเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ด้วยการทำสมาธิสมาธิระดับลึกเนี่ยจะช่วยกระตุ้น DNA ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น DNA ที่ช่วยปกป้องตัวเองเนาะแต่ว่าต้องเป็นสมาธิที่ทำอย่างสม่ำเสมอสมาธิเนี่ยช่วยได้แต่ทีเนี้ยมันช่วยได้ร้อยคนมันทำได้ประมาณสัก30คนยกตัวอย่างแบบนี้นะคะกับอีกแบบนึงการใช้วิธีการใช้สารสกัดสารสกัดก็คืออย่างที่เนยบอกก็คือการทานกลุ่มที่เป็นโคเอนไซม์ Q10 เข้าไปนะเพราะว่ามันก็ไปช่วยในเรื่องของการทำงานของตัวตับเนาะให้ผลิตโคเอนไซม์ Q10 กับอีกแบบนึงก็คือการใช้สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระเดี๋ยวนี้จะอ่านงานวิจัยให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะอ่านงานวิจัยให้ฟังเนี่ยขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงเล่าเรื่องเพื่อนๆเคยฟังเนี่ยพูดถึงเรื่องของพวกเราเนี่ยเกิดมาจากแสงใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเนี้ยเขามีเทคโนโลยีนะเรื่องเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมในการดูแลสุขภาพเนี่ยต้องไว้ใจเนนะเพราะเนชอบเรื่องนี้มากตอนนี้เขามีเทคโนโลยีนะเพื่อนๆเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียนแบบความมีชีวิตเรียนแบบมนุษย์ค่ะซึ่งเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาจากแสงแล้วมนุษย์เนี่ยจะต้องได้รับแสงนะพอได้รับแสงแล้วมนุษย์เนี่ยพอมีพลังงานมีแสงอ่ะมนุษย์ก็จะสามารถเอาแสงเนี้ยกลับไปใช้ในการบำบัดแล้วก็รักษาตัวเองยกตัวอย่างเช่นทำไมเราต้องไปตากแดดใช่ไหมแสงแดดเนี่ยเวลาที่เราได้รับแสงแดดร่างกายสื่อสารกับแสงแดดแล้วมันจะมีการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างฮอร์โมนชนิดนึงขึ้นมาที่จะกระตุ้นการสร้างวิตามินดีได้อะเพื่อนๆอันนี้คือแสงเนี่ยมีผลมากกับร่างกายนะคะแล้วตอนนี้ก็มีนักวิจัยนะคะเขาเป็นนักวิจัยเขาก็เลยเรียนแบบเพราะเขารู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาจากโฟตอนนิวตอนเนาะเกิดมาจากแสงเขาก็เลยใช้หลักการเนี้ยมาใช้กับมนุษย์ด้วยการเอาแสงนี่แหละมาช่วยรักษาบำบัดร่างกายของเรามันคล้ายๆกับหลักการเอาแสงมากระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดอะค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีการซ่อมแซมตัวเองได้ซึ่งตอนนี้คุณอากับเนสกำลังทดลองใช้กันอยู่นะดีมากเลยเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เดี๋ยวเนสจะอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ฟังซึ่งเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราตั้งข้อสังเกตทำไมเราจะต้องไปออกกำลังกายการออกกำลังกายอยู่ในโหมดของการระบายพิษอยู่ในโหมดของการทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยเกิดการกระตุ้นให้เกิดการแข็งแรงขึ้นมานะทีนี้ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยนะคะ Washington State University เนี่ยเขาได้ทำการวิจัยว่าเวลาที่เราไปกระตุ้นโปรตีน NRF2 นะเวลาที่มันเกิดการกระตุ้นโปรตีนอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่พบนะคะเวลาถูกกระตุ้นไปแล้วเนี่ยวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เขาบอกว่าร่างกายเนี่ยจะมีการหลั่งสารเขาเรียกว่าเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไมโตคอนเดรียและพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อมีการกระตุ้นโปรตีน NRF2 ในร่างกายนะและสารพิษกับสารโลหะหนักจะลดลงค่ะเมื่อNRF2 ถูกกระตุ้นในร่างกายนะกระบวนการการกำจัดส่วนของเซลล์ที่ผิดปกติหมายความว่ามันจะมีสารที่กำจัดเซลล์ผิดปกติเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยแล้วก็การอักเสบของเซลล์เนี่ยจะลดลงด้วยอันนี้งานวิจัยระบุนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายถูกกระตุ้นโปรตีน NRF2 ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการกำจัดต้นตอแล้วก็ควบคุมวัฏจักรการเกิดโรคที่เกิดจากการอักเสบเขาเรียกว่ากลุ่มโรคเรื้อรังเนาะเริ่มตั้งแต่มะเร็งนะคะเริ่มตั้งแต่ไตเบาหวานทุกโรคที่มาจากการอักเสบนี่แหละคืองานวิจัยของการใช้โปรตีนการกระตุ้น NRF2 เนาะ
ถ้าสมมุติเราสามารถใช้ตัวนี้ได้มันจะไปลดทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆโรคที่เราเป็นนะคะและเขาก็มีการทดลองนะคะว่ามันมีงานวิจัยทั้งหมดนะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นโปรตีนเนิร์ฟ2นะคะ 270,000 งานวิจัยมีการตีพิมพ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดออกซิเดชันและการเกิดโรคเสื่อมของมนุษย์ความเครียดออกซิเดชันคืออะไรความเครียดเนี่ยมันมี2แบบเครียดในแบบที่ร่างกายเครียดเองคำว่าเครียดเองก็คือว่าคือเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะในแต่ละเวลาที่เรานั่งเราขยับเราขยื่นนะเรานอนพักผ่อนน้อยเราไม่ขับถ่ายเนี่ยร่างกายก็จะเกิดการเครียดและภายในร่างกายเนี่ยเวลาที่เอาเครื่องมือไปตรวจในเลือดนะคะร่างกายเนี่ยจะเกิดการทำงานที่เขาเรียกว่าโอลหม่านวุ่นวายกันมากเลยค่ะเวลาที่ร่างกายเครียดเนี่ยเลือดมันจะเป็นกรดนะคะเวลาเลือดเป็นกรดมันจะเกิดพิษตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระค่ะเกิดท็อกซินเกิดควันพิษพอมันเกิดอนุมูลอิสระอันเนี้ยเซลล์ที่มันมีความไม่เครียดเซลล์ใสเนี่ยมันจะเป็นรูปกลมๆเนาะแต่เซลล์เครียดเนี่ยมันจะมีอาการบิดเบี้ยวเพื่อนๆเขาก็เรียกว่าการเกิดเซลล์เครียดนะเวลาที่ร่างกายนอนพักผ่อนน้อยปฏิกิริยาในร่างกายก็จะเกิดความเครียดเซลล์ก็จะบิดเบี้ยวเวลาไม่ขับถ่ายเซลล์ก็บิดเบี้ยวเวลากินน้ำตาลไปเซลล์จะบิดเบี้ยวนะคะหรือเวลาที่เราเกิดอารมณ์เครียดไม่ว่าจะอารมณ์กลัวเนี่ยสร้างสารอักเสบได้รุนแรงมากเลยนะคะอารมณ์วิตกกังวลอะไรแบบนี้กินอาหารพิษกินยามันก็จะเกิดความเป็นกรดมันก็จะเกิดความเครียดความเครียดเหล่านี้นะคะเพื่อนๆมันส่งผลต่อเซลล์ที่บิดเบี้ยวๆแล้วพอเซลล์บิดเบี้ยวๆเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆนึกภาพนะนึกภาพว่าเวลาที่เรามีคนที่มาทำงานกับเราเนี่ยหน้าหงิกหน้างอเนาะงานมันจะมีประสิทธิภาพไหมเอาติ้งต่างกันเนาะแต่คนที่มีเซลล์ใสเซลล์ใหม่เปรียบเสมือนสมมุติว่าในบริษัทของเราเนี่ยมีพนักงานที่มีหน้าตาแจ่มใสสดใสมีพลังงานในการที่จะทำงานการทำงานก็จะออกมาดีลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเราปล่อยให้เซลล์หงิกงอเซลล์เครียดนะกระบวนการในการทำงานของร่างกายก็ขาดประสิทธิภาพค่ะการกำจัดพิษก็ไม่ดีนะการดูดซึมก็ไม่ดีค่ะเซลล์อักเสบเซลล์เป็นสนิมเซลล์บาดเจ็บแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่มีแรงที่จะไปดูดซึมอาหารเพื่อมาหล่อเลี้ยงในร่างกายของเราลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเราปล่อยให้เซลล์เนี่ยเครียดเยอะในร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าระบบนิเวศภายในร่างกายพังมันก็จะเป็นระบบนิเวศที่ก่อเซลล์มะเร็งอะค่ะเพื่อนๆประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็มีงานวิจัยอย่างที่เนบอกในปี2018งานวิจัยโดยเฉลี่ย57งานวิจัยต่อวันนะคะเขาพูดถึงในปี2019เนี่ยมีงานวิจัยเพิ่มอีก62งานวิจัย2020 71งานวิจัยและปี2021 74งานวิจัยเขาบอกว่าการที่เราใช้การกระตุ้นโปรตีนเนิร์ฟ2นะจะสามารถช่วยลดความเครียดออกซิเดชันได้เฉลี่ย 40% ใน30วันการใช้การกระตุ้นด้วยสาร NRF2 นะใน40วันเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบนึกภาพเวลาที่ภายในร่างกายของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยท็อกซินเต็มไปด้วยควันพิษนะแต่พอเราทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยพอเม็ดเลือดแดงเนาะหรือว่าเซลล์เนี่ยเขาไม่มีพิษเขาก็จะไม่หงิกงอค่ะมันนึกภาพตัวเราอะเพื่อนๆสมมติตัวเราเนี่ยไปสูดอากาศสูดออกซิเจนโหยเวลาเราได้สูดออกซิเจนเราจะเป็นยังไงเราจะสดชื่นเราจะมีพลังงานใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่แออัดไปอยู่ในคนที่คิดลบคนที่ด่ากันสาดอะไรใส่กันอะไรเงี้ยเราก็จะเครียดหรือเราอยู่ในที่ทำงานมากๆเราก็จะเครียดแบบนี้เนาะเช่นเดียวกันเลยค่ะซึ่งการที่ใช้การกระตุ้นโปรตีนเนิร์ฟ2มันเปรียบเสมือนการที่เราให้ร่างกายเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าลดมลภาวะที่เป็นพิษเซลล์ก็จะมีความสดชื่นมีความใสมีความใหม่ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์เขาก็มีกระจิตกระจายในการที่จะดูดซึมสารอาหารให้เรานะมีกระจิตกระจายในการที่จะช่วยกำจัดพิษให้เราลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆและถ้าสมมุติว่าในคนที่ใช้ตัว NRF2 ร่วมกับการกินยาหมอบางคนเนี่ยยังแบบรู้สึกกังวลใจนะกินยาความดันเบาหวานยาอะไรก็ตามที่กินอยู่ยาไทรอยยาฮอร์โมนยาอะไรพวกนี้เนาะสมมติว่ากินอยู่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมประสิทธิภาพของยาจะดีขึ้นเพราะอะไรเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่เซลล์มันบิดเบี้ยวๆแล้วเรากินยา
มันต้องเพิ่มยาเพื่อนๆเคยนึกภาพเวลาที่เราต้องกินยาเพิ่มกินยาเพิ่มไหมคะแต่เวลาที่เซลล์เราใส่เซลล์เราใหม่เราจะกินยาน้อยลงและในการกินยาน้อยลงสำหรับคนที่กระตุ้นโปรตีน NRF2 นะสิ่งที่จะได้รับนอกจากลดการใช้ยาแล้วนะคะยังทำให้มีการซ่อมสร้าง DNA DNA มีการถูกซ่อมสร้างไมโตคอนเดรียมีการถูกซ่อมสร้างอันนี้มันคือผลลัพธ์จากการใช้สารสกัดซึ่งถ้าเทียบกับการที่เราเปลี่ยนอาหารเองเนี่ยการใช้สารสกัดมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วเนาะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเราอะค่ะว่าเราทำแบบไหนได้ถ้าเราทำแบบไหนได้เราก็ทำสิ่งที่ทำได้ก่อนนะทุกคนเราเปลี่ยนอาหารเราก็เปลี่ยนอาหารก่อนถ้าเรายังไม่สามารถกระตุ้นด้วยโปรตีนเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2หรือจะทานฮอร์ทอนโคเอนไซม์ Q10 เพื่อไปช่วยในการสร้างกระตุ้นให้เกิดการสร้างเขาเรียกว่าโคเอนไซม์ Q10 นะหรือการจะใช้สารสกัดอะไรก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถจะเลือกได้เราก็ไปใช้วิธีที่ทำได้ก่อนการทำได้ก่อนเลยนะคะหยุดพิษของอารมณ์เพื่อนๆพิษของอารมณ์เนี่ยรุนแรงมากเลยค่ะเราทำอารมณ์ดีอารมณ์ที่โลกไม่สามารถที่จะกล้ำกลายได้เลยคืออารมณ์อะไรเพื่อนๆรู้ไหมอารมณ์ที่ไม่มีอารมณ์อะค่ะไร้อารมณ์อะคือไม่มีอารมณ์อะไรกับใครทั้งนั้นเนาะอารมณ์แบบนิ่งๆปกตินะไม่หวั่นไม่ไหวอะไรกับใครใครเขาตื่นเต้นกับโรคเดี๋ยวมันจะมีโรคใหม่ๆนะทุกคนซึ่งเนเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นกับโรคซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาที่เราขาดการตื่นเต้นเนี่ยมันก็จะมันเหมือนกับมันยังต้องตื่นเต้นอยู่นะเพราะต้องทำคอนเทนต์นะคะก็นั่นแหละอารมณ์ที่เฉยๆอ่ะเพื่อนๆไม่ไปรู้สึกหวั่นไหวไม่ไปรู้สึกกลัวรู้สึกเข้าใจอ่ะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเราก็แก้ไปนะแล้วเราทำอารมณ์ที่การฝึกฝนอารมณ์พวกนี้ใช้วิธีนั่งสมาธินะคะแล้วก็มีปกติอยู่กับอาการรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับอะไรอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าโรคเนี่ยที่มีเข้ามาเนี่ยมีเพื่อให้เราเรียนรู้นะเรียนรู้แล้วก็ไปต่อค่ะเรียนแล้วพอเราสามารถที่จะแก้ได้ก่อนที่จิตใจนะคะเราก็ไปแก้ลำดับต่อไปอาหารการกินถ้าเราสามารถแก้ได้เราก็เปลี่ยนอาหารนะแก้ที่ร่างกายก็คือระบายพิษช่วยร่างกายเขาไทรอยต่ำคุณยายแอมทานตัว NRF1 ได้นะคะนี่จะแนะนำตัว NRF1 นะ NRF1 เนี่ยคือตัวกระตุ้นไมโตคอนเดรียกระตุ้นซ่อมสร้างเพิ่มให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยแข็งแรงนะตัว NRF1 เนาะใช้ร่วมถ้าสมมุติว่าใช้ร่วมกับตัวสารเขาเรียกว่าสารอาหารตัวฮอร์ทอนโคเอนไซม์ Q10 ก็ได้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ดูแลระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้เนี่ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคลียร์เนาะสำหรับการที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์เพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการหายโรคนะเนจะบอกให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคอนเซปต์ของการหายโรคเนี่ยคือการทำร่างกายให้แข็งแรงทำ DNA ทำเซลล์ของเราเนี่ยให้ใสให้ใหม่ให้แข็งแรงพอเซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์แข็งแรงจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทุกๆการมีเซลล์ใสเซลล์ใหม่นะคะทุกๆรอบของการกำเนิดเซลล์ใหม่เนี่ยเซลล์มันใหม่เนาะอวัยวะมันก็ใหม่ค่ะเพราะอวัยวะใหม่มันก็ถูกซ่อมแซมนะคะเพราะมันถูกซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมมันต้องใช้เทคโนโลยีในการซ่อมแซมด้วยซึ่งตัว NRF2 และ NRF1 เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีนะคะทุกคนเป็นนวัตกรรมนะมันไม่ได้เหมือนอาหารเสริมทั่วไปเขาอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีเพราะเขามีได้รับรางวัลในระดับโลกอ่ะเพื่อนๆนะต่อมไทรอยด์อักเสบค่ะสวัสดีค่ะขวัญอะไรนะคะขวัญเพิ่งเข้ามาค่ะเสียดายจังไม่ได้ฟังไม่ต้องเสียดายค่ะคุณขวัญย้อนได้เดี๋ยวรีเพย์ไปดูได้นะคะเพราะเนก็จะพูดละเอียดอยู่สรุปนะคะว่าตัว NRF2 NRF1 เนี่ยเป็นนวัตกรรมสำหรับกระตุ้น activate เพื่อที่จะทำให้ DNA เนี่ยเกิดการแข็งแรงด้วยการทำให้เซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์สะอาดซ่อมสร้างเตาไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นคนที่ใช้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปีร่างกายจะดีขึ้นทุกปีค่ะนะคะทุกคนพี่ไทรอยต่ำน้องแอดมินแนะนำให้กินเนิร์ฟ2เนิร์ฟ2ทานได้ค่ะคืออย่างนี้นะคะพี่พักขมลที่น้องแอดมินเขาแนะนำให้ทานเนิร์ฟ2ก่อนเหตุผลเพราะแบบนี้
nerve two เนี่ยจะเป็นตัวที่ถ้าเข้ามาในเข้ามาเนาะเนก็จะแนะนำให้ทาน nerve two เหมือนกันเพราะ nerve two เป็นตัวที่ล้างทำความสะอาดขจัดพิษขจัดโลหะหนักขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพิษเกินนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตั้งต้นมันเปรียบเสมือนสมมติวันนี้เรามีท่อที่เป็นสนิมอยู่เนาะเราต้องเอาโซแนกฉีดและขัดทำความสะอาดก่อนค่ะก่อนที่เราจะได้รับสารอาหารได้เราก็ต้องทำความสะอาดเซลล์ของเราให้ใสให้ใหม่ก่อนลักษณะแบบนี้นะคะพี่พักขมลสามารถที่จะใช้เนิร์ฟทูไปเรื่อยๆตัวเนิร์ฟทูเนี่ยจะไปทำให้เซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์สะอาดจะไปซ่อมตับของเราให้มีกระบวนการสร้างฮอร์โมนกูต้าไทโอนเพื่อที่จะกำจัดพิษลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสื่อสารกับยีนปล่อยเอนไซม์ SOD ออกมาซึ่งเป็นเอนไซม์ลดการอักเสบเป็นเอนไซม์ที่ช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระลักษณะแบบนี้แต่ถ้าพี่พักขมลจะเสิร์ฟตัว NRF1 เพิ่มเนี่ยได้เลยค่ะทีเนี้ยเวลาน้องเขาแนะนำเขาก็จะแนะนำเพื่อให้สำหรับคนที่สมมุติว่าประหยัดในงบประมาณในการทานเนฟเองก็จะให้เริ่มต้นที่เนฟ2เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปัจจัยในการลงทุนรักร่างกายมากเนี่ยจะแนะนำ2ตัวเลยเนฟ1เนฟ2ได้เลยนะคะไทรอยด์อักเสบทำให้ฮอร์โมนไทรอยด์แกว่งค่ะใช่เลยค่ะกินเบต้าอยู่คุณยายแอมทานเบต้าได้เลยนะเดี๋ยวนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยจัดอยู่ในสารอาหารนะคะสารอาหารเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารที่จริงๆแล้วเนอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยควรทานอย่างยิ่งเลยนะเพราะอะไรรู้ปะยิ่งในช่วงสถานการณ์เชื้อระบาดแบบนี้เนาะคุณแม่เนไม่เคยให้ขาดเบต้ากูแคนเลยนะทั้งสองท่านเลยนะคะพี่ชายเนก็ด้วยที่ดูแลคุณแม่นะคะเรียกซะคุณแม่เลยนั่นแหละคุณแม่ที่น่ารักของเนท่านเนี่ยไม่เคยขาดเบต้ากูแคนเลยคุณแม่เนี่ยภาษาจันเขาเรียกแม่เนาะไม่เคยขาดแล้วไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ฉีดวอซออะไรกับเขาด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นติดเชื้ออะไรกับเขาด้วยเพราะคุณแม่แข็งแรงมากทานเบต้ากูแคนแล้วเวลาไปบางทีเนเคยตอนนั้นเขาไม่ยอมกินเบต้ากูแคนเนาะเนก็เลยแก้เผ็ดเขาด้วยการยึดเบต้ากูแคนกลับมาหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาไม่ได้กินเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็หมดแรงเขาก็เลยแบบอ้อมๆแอมๆบอกว่าอยากได้เบต้ากูแคนเหมือนเดิมก็เอาไปให้ทานเหมือนเดิมแล้วนี่ก็จะบอกให้เขาทานสม่ำเสมอตัวนี้เองก็ทานสม่ำเสมอนะคะไทรอยมีปัญหาเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคุณขวัญชนกเดี๋ยวเนี้ยจบไลฟ์นี้สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในอธิบายโดยละเอียดเลยถึงสาเหตุแล้วก็ทั้งหมดค่ะส่วนการที่จะแก้ไขระดับเทคโนโลยีนะคะใช้นวัตกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ทุกโรคดีขึ้นเพราะหลักการของการหายโรคไม่ใช่การแก้ที่ปลายเหตุนะคะหลักการของการหายโรคคือทำร่างกายให้แข็งแรงทำ DNA ของเราให้แข็งแรงทำไมโตคอนเดียของเราให้แข็งแรงเนจะให้ทุกคนนึกภาพแบบนี้นะเวลาสมมติว่ามันจะเกิดพายุอ่ะเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดพายุด้วยการปลูกต้นไม้เยอะๆๆค่ะเวลามีต้นไม้เยอะๆดินฟ้าอากาศจะไม่แปรปรวนหน้าฝนก็เป็นไปตามหน้าฝนหน้าหนาวก็เป็นไปตามหน้าหนาวมันจะเป็นไปตามฤดูกาลเช่นเดียวกับเวลาที่เรามาซ่อม DNA ของเราซ่อมสร้างไมโตคอนเดรียของเราให้แข็งแรงเราจะไม่มีพายุหมุนในร่างกายในทุกๆปีร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะทุกคนแม่เป็นอัมพฤกษ์ทานยาโรงพยาบาลเยอะทานอะไรดีครับคุณเอกหรือเปล่าคะถ้าเนจะแนะนำคุณเอกนะคุณเอกสามารถใช้ NRF2 NRF1 ได้เลยนะคะซึ่งมีหลายท่านและที่นอนติดเตียงนะแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาเดินได้แต่ว่าเบื้องต้นอ่ะเนอยากให้ทานตัวเบต้ากูแคนก่อนได้นะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นคุณเอกนะคะทักข้อความเข้ามานะเดี๋ยวเนเชิญเข้ากลุ่มซึ่งยังไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาทานสารสกัดเนี่ยเนจะให้แนวทางแบบนี้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักการของการเกิดโรคให้ถ่องให้แท้ทุกคนพอเราเข้าใจจริงๆอ่ะคือเราจะได้แก้สิ่งที่ทำได้ก่อนและการเสริมสารอาหารเนี่ยเราก็เสริมไปซึ่งการเสริมสารอาหารมันมีหลายระบบเนาะระบบเป็นสารอาหารกับระบบที่เป็นการ activate หรือการกระตุ้นซ่อมสร้าง DNA ค่ะซึ่งเวลาที่จะซ่อมสร้าง DNA เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่าง Nerve 2เนี่ย Nerve 2ช่วยลดการอักเสบช่วยทำให้ลดสารพิษในร่างกายก็จริง
แต่ว่าเวลาคนที่มีสารพิษเยอะกินยามาเยอะๆเนี่ยสารพิษมันออกมาเยอะๆเขาเรียกว่ามันจะมีอาการซ่านพิษค่ะซึ่งอาการซ่านพิษเนี่ยมันต้องมีการมาคอนซัลต์ใกล้ชิดกันนิดนึงเนี่ยก็จึงสร้างกลุ่มเอาไว้นะคะเวลาที่มีการเกิดการซ่านพิษเนี่ยสร้างกลุ่มเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งตัวเนยเองเนี่ยใช้การแอคทิเวตมา9เดือนแล้วทุกคนทำไมเนยต้องแอคทิเวตเป็นมะเร็งไทรอยด์ผ่าตัดแล้วกลืนแร่แล้วเพิ่งทานเบต้าได้ไหมคะได้เลยนะคะสามารถทานได้เลยคือเบต้ากูแคนเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เนยจะบอกว่าทุกคนควรทานไปเถอะถ้าเรารักร่างกายของเรานะเพราะเบต้ากูแคนคือสารอาหารที่ช่วยคือเบต้ากูแคนเนี่ยเขาดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญและจำเป็นมากเพราะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีอายุอยู่แค่3วัน5วัน7วันเองค่ะเพื่อนๆเม็ดเลือดขาวเนี่ยเกิดตายเร็วมากเลยนะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเขาจะแข็งแรงอย่างระดับแบบเขาเรียกว่าระดับที่แบบว่าแข็งแรงทันใดแบบรวดเร็วที่สุดอะสำหรับเนะการใช้เบต้ากูแคนอะรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าเราเปลี่ยนอาหารมันก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนึกภาพสมมุติว่าเราเดินไปอะเพื่อนๆเราเดินไปกรุงเทพเนี่ยอยู่จันทบุรีเดินไปกว่าจะถึงเนาะหรือเราปั่นจักรยานปั่นขับรถไปกว่าจะถึงกับการที่เราแบบว่าอย่างเราปั่นจักรยานมันก็ช้าใช่ไหมแต่ว่าเราขับรถส่วนตัวไปขึ้นทางด่วนอย่างเงี้ยมันจะเร็วในสารอาหารมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นชีวโมเลกุลเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กและเขาสามารถสื่อสารกับผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวได้คำว่าสื่อสารได้เนี่ยคือเม็ดเลือดขาวสามารถเอาไปใช้ได้เลยอ่ะเนถึงบอกว่ามันเร็วไงคะมันต่างกับการกินวิตามินหรือการกินอาหารซึ่งการกินอาหารเนี่ยเรากินไปเพื่อที่จะหวังว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยจะดีขึ้นแต่ทีเนี้ยในตัวโครงสร้างของเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างที่1316ดีเนาะตัวโครงสร้างเนี้ยในงานวิจัยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้างที่สามารถที่จะไปสื่อสารกับผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวได้ผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวเขาจะมีปุ่มรีเซปเตอร์มันคล้ายๆกับมีแม่กุญแจแล้วก็มีลูกกุญแจไขรหัสเข้าไปพรึบแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้กับเม็ดเลือดขาวเลยเพราะฉะนั้นเบต้ากูแคนจึงจัดเป็นสารอาหารที่ดีมากที่สุดในโลกค่ะเพื่อนดูแลระบบภูมิคุ้มกันดูแลเม็ดเลือดขาวและทำให้ไขกระดูกของเราเนี่ยมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพไขกระดูกคืออะไรเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังคนที่ไปฉีดวอซอนะขออนุญาตไม่เรียกชื่อเต็มนะคะเดี๋ยวช่องจะมีปัญหาคนที่ไปฉีดวอซอเพื่อนๆเคยฟังข่าวไหมมีคุณหมออยู่ท่านนึงฉีดวอซอหนึ่งเดือนฉีดยังไม่สองเดือนยังไม่ถึงสี่เดือนเลยค่ะเดือนที่สองฉีดเดือนที่สามฉีดเดือนที่สี่ฉีดสุดท้ายตายที่ตายเพราะอะไรเพราะกระบวนการในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาสร้างที่ไขกระดูกนะแล้วเขาต้องใช้ระยะเวลา4เดือนในการที่ร่างกายจะสร้างขึ้นมาทีเนี้ยคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเนาะเวลาที่เราเจอวอซอเข้าไปนะคะถ้าสมมุติเราไม่ใช่กลุ่มคนที่โอ้โหแข็งแรงหรือทานสารสกัดที่จะไปเสิร์ฟให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยมันเท่ากับไปเร่งการทำงานของร่างกายอะค่ะพอไปเร่งมากๆภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานไม่ทันนะคะทำงานไม่ทันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะทุกคนเหมือนกับเวลาที่เราใช้สารอะไรเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเคมีฉายแสงสารอะไรที่มันไม่ใช่สารเดิมของร่างกายอ่ะมันไปทำลายระบบร่างกายทั้งหมดเลยเวลาทำลายระบบของร่างกายระบบของร่างกายเนี่ยจะมีพระเอกก็คือเม็ดเลือดขาวนะคะมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหลายชื่อเพื่อนๆ เวลาที่เราโดนเคมีเวลาที่เราไปฉีดวอซอเวลาที่เราไปกินอาหารพิษไปกินยาอะไรต่างๆหรือไปกินอาหาร GMO อาหารที่เป็นอาหารที่ทอดซ้ำๆอาหารไขมันเทียมอาหารหวานมากๆพวกเนี้ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะลดปริมาณลงเพราะอะไรภูมิคุ้มกันจะต้องตายลงเนื่องจากจะต้องมาช่วยในการย่อยสลายอาหารพวกนี้ค่ะเวลาที่มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะร่างกายของเราจะเกิดภาวะการอักเสบเพราะอย่างที่เนยบอกเนาะเมื่อเกิดภาวะการอักเสบเนี่ยร่างกายก็จะเหมือนกับมีอนุมูลอิสระเข้าไปค่ะร่างกายก็จะต้องระดมพลเนาะซึ่งคำว่าระดมพลเนี่ยตัวทหารก็คือเม็ดเลือดขาวจะต้องมาช่วยร่างกาย
ในคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรือในคนที่บอกว่าเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติเนี่ยมันจะสะท้อนถึงการขาดประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวแล้วมีการอักเสบในร่างกายที่มากขึ้นนะคะวันนี้ถ้าร่างกายเราอักเสบนะแล้วเกิดเม็ดเลือดขาวเยอะๆเนี่ยแล้วเม็ดเลือดขาวไม่ทำงานอ่ะนั่นแปลว่าเม็ดเลือดขาวขาดประสิทธิภาพซึ่งการใช้สารเบต้ากูแคนเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันไปเสริมประสิทธิภาพอ่ะเพื่อนๆมันไปเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวนะคะมันไม่ได้ไปทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานผิดเพี้ยนซึ่งเนี่ยมั่นใจมากเพราะว่าเนทานมาเองเนาะคุณแม่เนทั้งสองท่านก็ทานเพราะฉะนั้นเนก็เลยรู้สึกเขาเรียกว่าไว้วางใจแล้วก็มีความสุขต่อให้มีเชื้ออะไรอะไรมานะคะเนจะบอกให้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมะเร็งไม่สามารถทำอะไรเราได้นะเชื้อไวรัสไม่สามารถทำอะไรเราได้และนอกจากไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วเนจะบอกให้ถ้าเรามีการ activate ในทุกๆปีนะคะเซลล์ของเราใสเซลล์ของเราอ่อนวัยเนาะร่างกายเราจะถอยอายุลงค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถซ่อมตัวเองได้นะกระดูกเนี่ยมีการซ่อมสร้างตัวเองได้ค่ะผมของเราเนี่ยงอกออกมาเนี่ยซ่อมเซลล์ของผมเนี่ยผมเราขาวมันก็จะออกมาดำได้เพื่อนๆซึ่งอันนี้เนพูดหลายๆคนอาจจะบอกว่าหูมันดูแบบเวอร์วังเกินไปไม่เป็นไรนะคะคือเนจะบอกว่าร่างกายทำแบบนั้นได้แต่เราต้องช่วยร่างกายด้วยการไม่เอาพิษเข้าอะค่ะแล้วก็ทำไงก็ได้ที่ทำให้ร่างกายไม่อักเสบเนาะแล้วพอร่างกายไม่มีพิษไม่อักเสบมีสารอาหารดูดซึมสารอาหารดีระบายพิษดีขับพิษดีร่างกายกำเนิดใหม่เป็นเซลล์ใหม่ๆเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่ก็คือเซลล์เด็กอะค่ะแล้วพอเซลล์เขาเด็กเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนตอนที่เรายังเด็กๆอยู่อะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบนี้นะคะในทุกๆปีทุกๆปีร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งตอนนี้เนสังเกตตัวเองแล้วเนก็สังเกตคุณอาและเนก็สังเกตคนที่เขาแอคทีเวตมา4ปี5ปีนะผลปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ไม่เป็นโรคนะทุกคนซึ่งการไม่เป็นโรคเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญเนาะในการที่เนสื่อสารกับเพื่อนๆในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าวิธีการอะไรก็ตามการไม่เป็นโรคเนี่ยคือหัวใจสำคัญตับดีไตดีหลอดเลือดดีหัวใจดีระบบทุกระบบดีเนี่ยคือหัวใจสำคัญแต่ของแถมคือผิวดีค่ะเพื่อนๆผิวยืดหยุ่นนะผมผิวขนเล็บความสวยมันเป็นของแถมแต่ว่าความจริงก็คือเราต้องทำให้ข้างในเนี่ยดีก่อนค่ะพอข้างในดีภูมิคุ้มกันดี DNA แข็งแรงมะเร็งบอกลากันไปเลยไม่มีทางมาแตะเราได้นะคะรวมถึงเชื้อไวรัสก็ไม่อาจมาทำอะไรเราได้เพราะฉะนั้นนี่แหละหัวใจสำคัญคือการมาสร้างร่างกายให้เกิดกระบวนการที่แข็งแรงสมดุลกลับมาเป็นหมอดูแลตัวเองได้ก็คือแบบเนี้ยทุกคนโอเคนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะคะเดี๋ยวย้อนดูแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นร่างกายให้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็ย้อนกลับไปนะสามารถที่จะทักเข้ามาในข้อความได้ผิวคุณกาญจนาบอกผิวเลือนๆผิวลื่นผิวมันจะลื่นขึ้นเป็นกรดไหลย้อนก็ทานได้เดี๋ยวทักเข้ามาในข้อความนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใครที่เข้ามาทีหลังก็ย้อนดูนะทุกคนบ๊ายบายนะคะ